วันนี้10ธันวาคม2556เรื่องพันธกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเรียนกัลยาณมิตรประชามหาชนชาวไทยสำเนาศาสตราจารย์นรฤทธิ์เศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและท่านสุภาพชนไทยแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยในสยามประเทศไทยจะมีเพื่อสร้างคนเพื่อใช้รับใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เมื่อเกือบ100ปีที่แล้วแต่เมื่อมีการปฏิวัติสยาม24 มิถุนายน 2475 เจตนารมณ์อันหนึ่งในหลัก6ประการของคณะราษฎรก็คือจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรดังนั้นการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองของท่านผู้ประสาการปรีดีพนมยงค์เมื่อ 27 มิถุนายน 2477 ที่กล่าวว่ามหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎรผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพของการศึกษานั้นมิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยหนึ่งมหาวิทยาลัยใดโดยเฉพาะแต่หมายถึงมหาวิทยาลัยในระบอบประชาธิปไตยที่พึงยึดถือและปฏิบัติขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานมากกว่าทศวรรษภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เกิดการชุมนุมประท้วงความรุนแรงทางการเมืองรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่ชอบด้วยวิถีทางประชาธิปไตยความขัดแย้งในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงแค่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำหรือกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มเท่านั้นแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรอบทศวรรษที่ผ่านมาคือความขัดแย้งของการเมืองมวลชนที่ต่างฝ่ายต่างมีผู้สนับสนุนมากมายหลายล้านคนขณะเดียวกันความขัดแย้งในครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอความคิดในการแก้ปัญหาทางการเมืองจากหลากหลายกลุ่มความคิดโดยเฉพาะจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆโดยอ้างหลักวิชาการและประสบการณ์ในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนความคิดและการเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่เพราะว่าในบรรดาข้อเสนอต่างๆนั้นบางเรื่องได้มีการบิดผันทั้งหลักการและข้อเท็จจริงบางประการในอันที่จะนำมาสู่การสนับสนุนข้อเรียกร้องของฝ่ายตนจนดูหมิ่นเมยว่าจะกลายเป็นอนาธิปไตยอนิติธรรมอนิติรัฐและอนาธิปไตยปัจจุบันข้อเสนอทางวิชาการบางเรื่องแทนที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้กลายเป็นปัญหาในตัวมันเองและมีแนวโน้มจะเป็นส่วนหนึ่งของการขัดแย้งในทางการเมืองให้มากขึ้นด้วยไม่เพียงแต่เท่านั้นบรรดาผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านหลายองค์กรก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ดูประหนึ่งว่าจะยืนตรงข้ามกับหลักนิติธรรมนิติรัฐและประชาธิปไตยทั้งนี้การเคลื่อนไหวเหล่านั้นที่ทำในนามมหาวิทยาลัยก็หาได้ผ่านความเห็นชอบในประชาคมมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดไม่ในความเห็นของข้าพเจ้ามหาวิทยาลัยมีพันธกิจเป็นแหล่งเรียนรู้แสวงหาสติปัญญามหาวิทยาลัยเป็นของชาติของส่วนรวมมหาวิทยาลัยยึดมั่นในประชาธิปไตยนิติธรรมและนิติรัฐมหาวิทยาลัยและหรือผู้บริหารหาได้รับใบสั่งหรือคำสั่งให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหมู่คณะพรรคการเมืองหรือชนชั้นไม่สำหรับข้อเสนอต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนั้นเพื่อให้ผ่านวิกฤตดังกล่าวไปได้ต้องประกาศ จัดออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วคืนอำนาจในการตัดสินใจของการเมืองให้กับประชาชนและยืนยันในความสำคัญของการรักษาประชาธิปไตยตามวิถีทางรัฐสภาตามทำนองของนานาอารยประเทศชาญวิทย์เกษตรศรีนักประวัติศาสตร์การเมืองอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณครับ